เรื่องกรณีแคทเธอรีนจริงๆว่าจะไม่ <ฮะ S 1> ตามแล้วนะจะให้คุณป้าป้าติ๋มเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาว่ากันไปเลยเพราะป้าติ๋มได้มรอดอกแน่ๆแต่ว่าเรื่องที่ดินอย่างที่เราเคยบอก <ฮะ S 1> มันจะต้องแบงแ่งแหละไม่แบ่งก็ไม่ได้เพราะมีผู้ถือหุ้น <ฮะ S 1> ปรากฏว่าหลังจากออกอากาศไปคุณผู้ชมฮะมันกลายเป็นว่ามีคนให้ความสนใจข่าวนี้เยอะตัดภาาไปที่ภูวิลล่าของแคทเธอรีนเนี่ยฮะซึ่งเธอตัดสินใจฆ่าตัวตายแล้วเธอเขียนพินัยกรรมยกให้กับป้าติ๋ม <ฮะ S 1> แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับท่านแม่ทัพภาคสี่ ่าลงไปตรวจสอบเรื่องนี้นะฮะคำถามที่ตรวจสอบคือภูวิลล่าสร้างได้ยังไงคุณผู้ชมฮะเอออันนี้น่าสนใจฮะปรากฏว่าพลโทสานิสกุลตนาคแม่ทัพภาคสี่สั่งการให้พันเอกดุสิตเกศรแก้หัวหน้าชุดแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐและทำลายทรัพยากรธรรมชาตินำกำลังตรวจสอบเกาะสมุยฮะหลังจากที่ช่องแได้นำเสนอเรื่องนี้และไปตรวจสอบต่อว่า แมมลุกล้ำที่ป่า <ừ. S 1> หรือไม่ แล้วแม่มสร้างคูวิลล่าได้ยังไงคณะเดียวกันพันเอกดูสิทธ์บอกว่าจากการตรวจสอบแผน,แผนที่ทหารประกอบกับการบินสำรวจพบว่าสิ่งปลูกสร้างได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแต่เมื่อตรวจสอบไปถึงผู้ถือครองพบว่ามีการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลและเชื่อว่าหุ้นส่วนอีกสองคนซึ่งเป็นคนไทยเป็นนอมินีของแคทเธอรีนซึ่งคณะทำงานได้มีการรวบรวมในส่วนรายละเอียดและจะเสนอท่านแม่ทัพภาคสี่ มันมีข้อมูลว่ายังไงนะมันมีเรื่องของการแจ้งรายได้ของแหม่มด้วยเอาขึ้นข้อมูลให้ดูหน่อยสิฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางกองทัพภาคสี่บอกว่าในเกาะสมุยมีปัญหาเรื่องการบุกรุกที่ดินของรัฐมีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอาที่ดินไปขายให้กับต่างชาติโดยมีนักกฎหมายชาวไทยเข้าไปช่วยเหลือใช้ช่องว่างในการกฎหมายช่วยเหลือชาวต่างชาติถือครองที่ดิน ที่ดินส่วนใหญ่ชาวต่างชาติถือครองเกินกว่าร้อยละแปมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีคนไทยเป็นนอมินีแม่ทัพภาคสีได้ให้ความสนใจไม่ได้มีสาเหตุจากเรื่องยกสมบัติให้ป้าติ๋มแต่จะไปดูว่าการจัดตั้งนิติบุคคลเอาคนไทยมาสวมรอยเพื่อจะซื้อที่หรือเปล่าหรือบุกลุกที่หรือไม่แล้วจะไล่เช็คไปยังนักกฎหมายด้วยอเอาละสิฮะเห็นบอกว่าคราวนี้น่าจะไปตรวจสอบเรื่องการ <จ>ถือครอง,องบุคลคลเพราะจริงๆแล้วนิติบุคคลเนี่ยมันมี2คนนะฮะที่เราเคยนําเสนอไปค,คือถ้าป้าติ๋มเนี่ยจะต้องขายที่ตรงนี้จริงๆอาจจะต้องโอนให้2คน 2> ซึ่ง2คนนี้เป็นใครยังไม่ยอมเปิดเผยถูกไหมฮะแล้วแม่ทัพกลางใส่ว่าเป็นนอมินีทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอดูนะฮะน่าจะทําให้การจัดตั้งบริษัทของแม่มถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นอีกเหมือนกัน